สวัสดีค่ะแห้งแล้งมานานหลายวันเลยค่ะเมื่อ2 วันก่อนนี่ฝนตกก็อดไม่ได้ที่จะมาดูเห็ดสักหน่อยค่ะวันนี้เนาะไปกันจ้าร้อยหมูป่าเยอะเลยค่ะนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ยายไม่อยากมาเดินคนเดียวค่ะกลัวเจอหมูป่าเห็ดไข่มุกค่ะยังโอเคอยู่นะมีแต่เห็ดไข่มุกเหมือนเดิมค่ะเห็ดผึ้งเกาลัดค่ะไม่งามเลยเถาแล้วยังแข็งอยู่ค่ะเกาลัดเริ่มออกแล้วจ้าพอฝนตกเขาก็ออกเลยค่ะดอกนี้ไม่งามเท่าไหร่แต่ก็แข็งดีค่ะเอาจ้าเอาดอกพิกลพิการก็เอาค่ะมีแต่ดอกพิการจริงๆการเก็บเห็ดนี่ยายก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่ายังไงกันแน่บางคนบอกว่าต้องดึงนะคะดึงให้ได้รากนี้มาแล้วก็กลบดินค่ะแต่บางคนบอกว่าต้องตัดแล้วก็รากที่อยู่ข้างล่างเขาจะได้ขยายต่อค่ะนั่นแหละบางสูตรก็บอกว่ารากที่ถ้ารากที่เราตัดเนี่ยมันจะเน่าอยู่ข้างในทําให้เสียหายได้ค่ะก็เลยไม่รู้จะเชื่อใครดีค่ะยายก็ดึงเนาะได้ยินเสียงรถขนไม้ค่ะป้ายเขาบอกห้ามเข้านะคะแต่ยายดันทุรังเข้านะเนี่ยเขาบอกห้ามเข้าเพราะว่ามีการตัดไม้อยู่ดอกนี้เหมือนจะงามค่ะเหมือนจะงามนั่นครับงามครึ่งเดียวงามครึ่งเดียวค่ะด้านนี้แหว่งอันนี้เป็นคู่เหมือนของเห็ดไข่มุกค่ะดอกงามๆเลยจ้าป่านี้คู่เหมือนเยอะมากเลยค่ะเอาไหมนะเอาค่ะข้างบนไม่งามแต่ก็ยังดีอยู่เนาะมีรอยตัดไปแล้วค่ะดีใจมากเลยค่ะที่เห็ดพึ่งเกาลัดขึ้นแล้วเนาะเห็ดนี้เป็นเห็ดที่ยายชอบที่สุดเลยค่ะชอบมากกว่าเห็ดพึ่งหวานอีก2 ดอกงามๆเลยจ้านี่แล้วก็นู่นอีกดอกหนึ่งเมื่อกี้เดินมาเจอพี่คนไทยข้างบ้านค่ะพี่เข้ามาก่อนเราสัก30-40 เมตรค่ะได้เห็ดขาลายไปตั้งเยอะค่ะดอกงามๆเลยแต่พี่คงจะยังไม่ได้มาทางนี้ถ้ามาก็ไม่เหลือแล้วค่ะพี่เขาตาดีมากเลยค่ะแหวกแหวกนี่รอยตัดไม้ยังสดๆอยู่เลยค่ะอ
วันนี้มีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงค่ะรีบๆแล้วก็รีบมารีบไปดอกนี้เหมือนจะเถาแล้วโอ้โหสามดอกนี่มองไกลๆเหมือนเห็ดผึ้งเกาลัดเลยค่ะแต่ไม่ใช่ว้ายคนละเห็ดจ้าโอ้ยพรุนเลยค่ะอ๋อเนาะแบบนี้เราก็เอาค่ะนี่สองดอกงามๆเลยจ้าแค่รู้ว่าเขาขึ้นแล้วก็ดีใจมากแล้วค่ะร้อนมานานแล้งมานานพอได้ฝนเขาก็ขึ้นมาตรึมเลยเนาะ งัดไม่ออกนี่เฮ้ยดอกน้อยเกือบเหยียบเลยตรงนี้จะเป็นรอยหมูป่ามาคุ้ยค่ะเขาชอบขึ้นตามรอยคุ้ยแบบนี้เนาะอันนี้เป็นเห็ดผึ้งขาแดงค่ะเขาก็ขึ้นแล้วเหมือนกันเดี๋ยวจะมีหลังบ้านติดกับบ้านเลยจะมีเห็ดผึ้งขาแดงขึ้นเยอะค่ะตรงนั้นจะเป็นป่าเห็ดผึ้งขาแดงเลยเดี๋ยวต้องไปดูแล้วค่ะดอกงามเลยพรุนเหมือนกันแต่ปาดตรงนี้ออกก็ยังใช้ได้อยู่ค่ะใช้ได้อยู่ดอกน้อยแต่ก็งามค่ะนี่ขึ้นในดงหญ้าดอกนี้สมบูรณ์มากค่ะป่านี้จะเป็นป่าเห็ดผึ้งเกาลัดแล้วก็เห็ดไข่มุกค่ะนานๆทีจะเจอเห็ดผึ้งหวานสักสองสามดอกค่ะแต่ก็ไม่บ่อยเท่าไหร่เนาะที่จริงตามหญ้าแบบนี้น่าจะมีเห็ดมันปูขึ้นนะคะแต่ไม่มีค่ะแถวนี้ไม่มีเอาไข่มุกไปผสมค่ะเห็ดดำค่ะเห็ดดำแต่ไม่ใช่เห็ดดำกินได้ที่คนอื่นเขาเก็บกันนะคะนี่ดอกสวยเลยค่ะดอกแข็งดีมากเลยค่ะไข่มุกอีกดอกหนึ่งโอ้ยลึกเหมือนกันคุ้มมากเลยค่ะครึ่งชั่วโมงที่ได้ออกมาวันนี้เสียงอะไรเปาะแปะเปาะแปะเดินคนเดียวได้ยินเสียงแบบนี้ก็กลัวนะคะนี่เกาลัดอย่างสวยเลยเดินไปเดินมาทำมีดหล่นหายไปแล้วค่ะคุ้มไหมเนี่ยกับเห็ดเนี่ยยืนตะหง่านท้าแดดอยู่ตรงนี้เลยจ้าไม่มีมีดแล้วเด้อป่านนี้อุ้ยเก่าแล้วอ๋อยอุ้ยเก่าน้อยเกินไปไหมไม่เอาดีกว่าไหม เจอเห็ดเนยค่ะเห็ดเนยไม่มีมีดตัดแล้วค่ะ
ดึงไปทางอย่างนี้แหละเห็ดเนยงามๆเลยจ้าฟาดเห็ดเนยกลุ่มใหญ่เลยค่ะแต่ว่าแก่แล้วเนาะเสียดายแท้เดี๋ยวดูก่อนว่าดอกไหนเอาได้ดอกนี้น่าจะเอ่ยเหมือนจะเละเละแล้วค่ะว้ายเสียดายแท้นี่ค่ะดอกนี้ยังเอาได้อยู่เอาดอกนี้มีดก็ดันมาหายซะเบอะบะจริงๆเลยยายคนนี้อันนี้เหมือนเห็ดผึ้งหวานเลยค่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่จริงๆด้วยค่ะเห็ดผึ้งหวานเห็ดผึ้งหวานดอกแรกค่ะฮ่างามๆเลยค่ะอันนี้ก็เห็ดผึ้งหวานค่ะดอกที่สองโอ้เสียดายแท้มีดก็หายซะเห็ดเนยค่ะแต่ดอกไม่งามอ่ะไม่เอานะอันเนี้ยเกาลัดนี่เอาอยู่ดอกนี้ยังงามอยู่ค่ะเห็ดเนยเอาดอกนี้เอาค่ะยังแข็งอยู่เลยจ้าเห็ดเนยเนี่ยดอกเขาจะเป็นสีแบบน้ำตาลเข้มมากเลยค่ะข้างล่างก็จะเป็นสีเหลืองเนาะแล้วก็จะมีเป็นแว่นๆตรงข้อตรงนี้ค่ะตรงขาเขาตรงโคนนะคะจะมีแว่นๆแบบนี้เนาะเห็ดเนยจ้าโอเคค่ะเพื่อนๆเต็มถังแล้วค่ะครึ่งชั่วโมงก็หมดเวลาแล้วด้วยเนาะกลับแล้วจ้าตอนนี้เราก็มาทำความสะอาดเห็ดต่อเลยค่ะคนเยอรมันหลายคนเขาจะไม่ล้างเห็ดนะคะเขาจะเอาแปรงมาปัดๆก็เป็นอันว่าเสร็จเนาะแต่ยายต้องล้างค่ะยังไงก็ต้องล้างเพราะว่าถ้ามีดินติดมาหน่อยเดียวนี้ก็คือหมดอร่อยเลยค่ะยายจะปอกเฉพาะส่วนล่างที่มีดินติดนะคะส่วนด้านบนจะไม่ปอกเนาะรอยแหว่งจากทากก็ตัดออกให้หมดเลยค่ะส่วนใต้ดอกนะคะส่วนที่เป็นรังผึ้งเนาะถ้าเป็นดอกอ่อนค่ะที่ยังแข็งๆอยู่ยายก็จะไม่เอาออกค่ะแต่ดอกไหนที่แก่หน่อยแล้วก็เอาออกเหมือนกันค่ะสำหรับเห็ดเนยค่ะพอเอารังผึ้งออกแล้วก็เหลือไม่เยอะค่ะเห็ดผึ้งเกาลัดดอกใหญ่ๆแบบนี้รังผึ้งเอาออกได้ง่ายๆเลยค่ะส่วนดอกของเห็ดไข่มุกขายายก็จะปอกออกบางๆแบบนี้เลยค่ะส่วนก้านก็ไม่ต้องตัดอะไรออกเลยค่ะนอกจากส่วนล่างสุดถ้ามีดินติดมาด้วยนิดนึงค่ะเ
ทำความสะอาดแล้วล้างแล้วต่อไปเราก็จะนำมาหั่นจ้าสำหรับผัดนะคะยายก็จะหั่นตามความยาวของเห็ดเลยค่ะแต่จะหั่นบางๆแบบนี้ค่ะส่วนของก้านค่ะถ้าหนาหน่อยก็จะผ่าครึ่งแล้วก็ค่อยหั่นค่ะดอกเล็กแบบนี้เอาทั้งรังผึ้งเลยค่ะเห็ดไข่มุกก็จะหั่นประมาณนี้ค่ะและนี่ก็คือเห็ดรวมของเราทั้งหมดในวันนี้ค่ะยิ่งรวมหลายๆชนิดยิ่งแซ่บเลยจ้าค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ